คุณผู้ชมคะแถวเขตพระนครที่กรุงเทพมีประเด็นปัญหาเรื่องชาวบ้านเขาร้องเรียนกันเรื่องว่าตกลงที่ตรงนี้มันที่ส่วนบุคคลหรือว่าที่สาธารณะพอผู้เช่ารายใหม่มาก็เอาแผงเหล็กมากั้นเอาอะไรมาตั้งเอาไว้ไม่ให้ชาวบ้านเขาได้ใช้ร่วมกันไปถามเจ้าหน้าที่คนก่อนบอกที่สาธารณะถามเจ้าหน้าที่เขตบอกที่ส่วนบุคคลถามผอ.เขตบอกที่สาธารณะอีกตกลงเป็นที่อะไรกันแน่เดี๋ยวว่ากันนะคะแต่ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเงินคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนที่สมัครง่ายได้เงินไวใน1ชั่วโมงได้รับเงินเต็มผ่อนต่ำสุดๆนะคะไม่มีการหักค่าธรรมเนียมไม่ต้องไปหาคนค้ำรับรถทุกประเภททุกยี่ห้อทั้งมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะรถบรรทุกโฉนดที่ดินก็รับนะคะฟรีประกันคุ้มครองวงเงินกู้ด้วยไม่เป็นภาระกับคนข้างหลังสมัครง่ายเพียงแค่มีเล่มทะเบียนรถและบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นสนใจสมัครสินเชื่อเงินชัยโยก็สแกน QR Code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เงินชัยโยนะคะทุกวันตั้งแต่ 8 โมงถึง 2 ทุ่มหรือโทรไปก่อนที่ 02-777-7333 ได้ทุกวันเช่นเดียวกันค่ะประเด็นที่ว่านี้นะคะเรื่องข้อพิพาทว่าเป็นที่สาธารณะหรือที่ส่วนบุคคลกันแน่เนี่ยคือชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ตรงนี้ชาวบ้านเขาใช้จอดรถกันไม่เห็นมีปัญหาเลยทีนี้มีคนมาเช่าที่ตรงนี้ใหม่มาเช่าที่ตรงนี้เช่าบ้านตรงนี้อยู่คนใหม่คนนี้ทำให้มีปัญหาเอาอะไรมาตั้งมากั้นเอาไว้บอกว่านี่ที่ส่วนบุคคลไม่ให้คนอื่นใช้งานเลยเขาก็เลยมีการร้องเรียนผ่านสื่อนะคะโดยมีการโพสต์ก่อนลักษณะก็คือเป็นภาพพร้อมข้อความที่บอกว่าผู้เช่าบ้านรายใหม่เอารั้วเหล็กเอาของมากีดขวางไม่ให้เข้าออกพิกัดซอย304เขตพระนครที่กรุงเทพบอกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวผู้เช่าคนอื่นเขาก็เลยเดือดร้อนนะคะแถมมีการราดน้ำมันใส่ใต้รถผู้ร้องเรียนอีกต่างหากพอเห็นแบบนี้นักข่าวของเราคุณเบตตี้จุฑามาศลงพื้นที่ไปเลยไปพูดคุยกับผู้ร้องเรียนชื่อคุณหนุ่มอายุ42ปีเขาบอกว่าคือผู้เช่ารายใหม่เนี่ยเขาต้องการพื้นที่ทั้งหมดแล้วเขาบอกด้วยว่าจะแจ้งตำรวจจับคนที่บุกรุกพื้นที่เพราะตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลชาวบ้านตอนนี้เลยไม่มีที่จอดรถเลยถึงถ้าเจ้าหน้าที่ให้เอารถออกก็เอาออกไม่ได้มีเจตนาจะลุกล้ำหรือกันแกล้งแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้าเคยเช่าที่อยู่ตรงนี้1ปีเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นที่สาธารณะแล้วอยู่ๆคนใหม่มาทำไมถึงกลายเป็นบอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคลลองฟังเสียงคนร้องเรียนหน่อยนะคะเขามาเช่าใหม่แล้วเขาแบบว่าเขาต้องการพื้นที่ทั้งหมดในพื้นที่นั้นซึ่งเราก็บอกเอ๊ะถ้ามันก็เป็นพื้นที่สาธารณะถ้าเราแบบว่าทางเจ้าหน้าที่ให้เรามาเอาออกแล้วก็จะเอาออกคือแบบว่าคุณกำลังลุกล้ำสถานที่สาธารณะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ออกซึ่งเราไม่มีเจตนาที่จะลุกล้ำอยู่แล้วแล้วทีนี้เขาก็เลยอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เลยเอารั้วที่มันเป็นรั้วเหล็กทั้งหมดมาล้อมทุกพื้นที่คือไม่ให้ใครออกใครเข้าแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งตำรวจจับคือที่คนที่จอดรถอยู่พื้นที่นี้เป็นบุกรุกพื้นที่สาธารณะพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับเหมือนมีอิทธิพลด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนั้นเขาพูดกันมาชาวบ้านพูดกันมาใช่ครับนอกจากคุณหนุ่มแล้วนะคะก็ยังมีชาวบ้านอีกคนหนึ่งนะก็บอกว่าอยู่ที่นี่มา20กว่าปีก็เดือดร้อนเรื่องที่จอดรถเนี่ยแหละเพราะคิดว่าเป็นที่สาธารณะตอนไปแจ้งที่สำนักงานเขตก็บอกเป็นที่ส่วนบุคคลถ้าจะจอดก็มีความผิดนะคะตอนนี้เลยสับสนว่าเป็นที่ส่วนบุคคลหรือที่สาธารณะทีมข่าวก็เลยไปถามทางผู้อำนวยการเขตพระนครให้เลย คุณโกศลสิงหนาถนะคะผู้อำนวยการเขตเนี่ยบอกว่าดูจากผังเบื้องต้นเป็นที่สาธารณะคือทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางเท้าทางสัญจรในส่วนของสำนักงานเขตก็ส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบที่มีการตั้งแผงเหล็กเดี๋ยวจะดำเนินการรื้อถอนในทันทีเลยนะคะเพราะตรงนี้เป็นที่สาธารณะชี้ผังให้นักข่าวดูเลยค่ะลองฟังผอ.หน่อยนะคะถ้าผังแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเป็นที่สาธารณะนะครับเพราะนั้นการเป็นที่สาธารณะเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับทุกคนก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับทั้งทางเข้าออกทั้งใช้การเดินเท้าทางถนนก็ตามนะครับสามารถใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวคงต้องให้เทศกิจลงไปนะครับเพราะว่าเป็นการตั้งในที่สาธารณะนะครับเท่าที่ดูเท่าภาพที่ดูเนี่ยคือเป็นการตั้งแผงเนาะตั้งแผงนะครับแล้วก็มีแผงเหล็กด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวทางเขตพระนครนะครับก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปนะครับลงพื้นที่นะครับเพื่อดำเนินการนะครับถ้าผังแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเป็นซึ่งฝ่ายโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยอธิบายผังบอกว่าตั้งแต่จุดทางเข้ายาวเข้าไปเนี่ยเป็นทางสาธารณะนะคะและที่คู่ขนานกันก็เป็นคลองปัจจุบันมีสภาพเป็นทางซึ่งถ้าเป็นคลองก็คือที่สาธารณะนี่ก็ชี้ให้ดูทำลูกศรให้ดูตามนี้นะคะในผังแล้วพอสรุปว่าเป็นที่สาธารณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เลยไปเอาเหล็กกั้นออกเอากระถางต้นไม้บนทางออกนะคะซึ่งทางผู้เช่าใหม่ที่ถูกร้องเรียนเนี่ยนะชื่อคุณสายใจอายุ41ปีเนี่ยฉุนเฉียวเลยค่ะเธอบอกเธอเพิ่งตั้งร้านได้วันเดียวเองก่อนหน้านี้อยู่มาเป็น10ปีไม่เห็นมีใครมาใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์อะไร พอเพิ่งมาตั้งร้านตั้งอะไรได้วันเดียวถูกร้องเรียนแบบนี้รวมหัวกันแกล้งฉันใช่ไหมทุกคนก็ต้องใช้สิทธิ์หน้าบ้านตัวเองนะจะให้ไปใช้ที่ด้านหลังกับคนอื่นก็ได้แต่ที่ตรงหน้าบ้านเนี่ยไปใช้ได้ไหมก็ยอมรับว่าตอนก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากับชาวบ้านเพราะว่าพอเข้ามาเช่าคนที่เคยจอดรถได้ตอนนี้เขาจอดไม่ได้เรื่องที่บอกว่าที่ตรงนี้เป็นส่วนบุคคลเนี่ยไม่เคยพูดเลยนะแล้วก็ไม่มีผู้อิทธิพลหนุนหลังอะไรทั้งนั้นแหละหลังจากนี้ถูกย้ายร้านออกก็ต้องขอความเป็นธรรมให้กับฉันด้วยเหล็กที่ว่านี้ที่เอามากั้นเนี่ยก็เป็นคนเอามากั้นเองแหละก็คือกั้นให้รถขยะเข้ามาขนขยะก็ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้ทำเพื่อให้ตัวเองใช้ได้คนเดียวฟังเสียงคุณสายใจที่ถูกร้องเรียนนะคะมองความเป็นจริงสิคะไม่ใช่อยู่ดีๆโทรแจ้งโทรร้องเรียนกันเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยหนูเปิดร้านมาเนี่ยมันไม่แฟร์กับหนูไงเรามีใครหนุนหลังมีแบ็คมีอะไรไหมพี่ไม่มีหรอกค่ะถูกต้องกับถูกใจพี่เอาอะไรล่ะหนูเอาความถูกต้องค่ะไม่ได้เอาความถูกใจฉะนั้นคุณหนูพูดอยู่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรเดินมาถามหนูเลยไม่ต้องไปร้องเรียนไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ได้ประโยชน์อ่ะแล้วคุณมากั่นแกล้งเราอย่างนี้เพื่ออะไรมองความเป็นจริงสิคะไม่ใช่ฉุนเฉียวนะโมโหนะคะนี่คือคนที่ถูกร้องเรียนนะอธิบายหลายอย่างอย่างประเด็นที่ทางคนร้องเรียนเขาบอกว่าเนี่ยโดนแกล้งโดยเอาน้ำมันมาราดใต้รถด้วยตามล้อรถท้องรถแบบนี้เธอก็บอกว่าไอ้น้ำมันเนี่ยเป็นของคนเช่าเก่าที่ทำกับข้าวขายแล้วเขาเอาน้ำมันเททิ้งเอาไว้ไม่ใช่ของฉันแต่เรื่องต้นไอ้ตะแกรงเหล็กอะไรพวกนี้โดนลื้อแล้วนะคะครับที่เธอบอกว่าถูกต้องกับถูกใจเนี่ยเธอเลือกความถูกต้องเนี่ยอันนี้พูดให้ตัวเองฟังด้วยคือไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยที่ผอ.เขตพูดมาเนี่ยอันเนี้ยว่ากันตามข้อกฎหมายเนี่ยอันนี้คือถูกต้องนะที่สาธารณะทุกคนมีสิทธินะแต่ไอ้ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ทำตามความถูกใจของตัวเองไงเห็นว่าเป็นหน้าบ้านเห็นว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองควรจะได้นะฮะแต่มันไม่ใช่ไงมันไม่ถูกต้องก็พื้นที่เขตโฉนดอยู่ที่ไหนนั่นคือที่ของเราแต่ว่าไอ้หน้าบ้านถ้าเป็นทางร่วมกันใช้อันนี้แต่ก็หลายคนหลายที่แหละพี่ก็จะใช้พื้นที่ที่เป็นหน้าบ้านหน้าร้านหน้าตึกของตัวเองเป็นที่ของตัวเองไงก็ทำเรื่องที่มันผิดจนกลายเป็นถูกไปแล้วเนี่ยนะฮะจนคนอื่นก็มองว่าก็ถูกก็ทำตามกันไปกลายเป็นเรื่องเคยตัวกันไปแต่เธอบอกเนี่ยเหมือนเธอโดนกลั่นแกล้งเหรอเธอตั้งร้านได้วันเดียวโดนร้องเรียนเลยและไอ้ตะแกรงเหล็กเนี่ยแค่ตั้นให้รถขยะเข้าแค่นั้นเองครับรู้เท่าไม่ถึงการไอ้ที่เอามากั้นไว้เนี่ยนะครับ